หาว่าแมสเก่าๆมีประโยชน์ต่อการบำรุงต้นไม้ยังไงต้องติดตามค่ะว้าวกล้วยไม้แคทริยาค่ะออกดอกแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มมีสาระดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมทุกท่านอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมมีนี่กันไหมคะมีทุกบ้านอยู่แล้วนะคะนั่นคือแมสนะคะหรือว่าหน้ากากอนามัยนั่นเองนะคะแมสเก่าๆนะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งทิ้งนะนำมาใช้ประโยชน์อะไรกับต้นไม้ได้โดยเฉพาะกล้วยไม้หรือว่าไม้ดอกค่ะคุณผู้ชมเร่งการเจริญเติบโตเร่งดอกเร่งผลได้เป็นอย่างดีสงสัยใช่ไหมคะสงสัยเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะก่อนที่จะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาคูชาแนลด้วยนะคะไปค่ะว่าแม่จิ๋มจะใช้แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยนะคะทำยังไงกับต้นไม้ให้มีดอกมีผลค่ะไปค่ะไปรับชมพร้อมกันเลยจ้าเตรียมมีอะไรบ้างนะคะนี่เลยนะคะหน้ากากเก่าๆนะคะแมสนะคะอย่าพึ่งทิ้งค่ะมีประโยชน์นะคะต่อการบำรุงต้นไม้ยังไงเดี๋ยวติดตามรับชมนะคะว่าแม่จิ๋มจะทำยังไงนะคะถ้าเป็นแมสเก่าๆนะคะคุณผู้ชมก็นำไปซักเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคได้ยิ่งดีค่ะคุณผู้ชมแต่กับต้นไม้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นแมสใหม่ก็ใช้ได้เลยนะคะต่อไปค่ะเปลือกกล้วยนะคะเปลือกกล้วยนี้คุณผู้ชมทานเนื้อแล้วอย่าทิ้งเปลือกนะมีประโยชน์ต่อการบำรุงดอกบำรุงผลมากๆเลยค่ะดีต่อการบำรุงต้นไม้โดยเฉพาะกล้วยไม้ดอกชนิดต่างๆกุหลาบนะคะโปรยเสียนได้หมดเลยนำมาตากแดดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อจะได้ย่อยสลายง่ายๆนะคะเขาจะมีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะซึ่งจำเป็นต่อการบำรุงไม้ดอกไม้ผลนั่นเองนะคะต่อไปค่ะผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะดีต่อระบบรากทำให้รากฝอยเดินดีนะคะพอรากฝอยเยอะรากเยอะเขาก็จะดูดสารอาหารเนาะไปบำรุงต้นบำรุงใบต้นแข็งแรงก้านใบแข็งแรงไม่หักโค่นง่ายนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเปลือกไข่เปลือกไข่นี่ล้างทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็นำไปตากแดดค่ะเพื่อดึงกรดกรรมฐานออกมาค่ะคุณผู้ชมป้องกันพวกนอนแมลงต่างๆนะคะเปลือกไข่เขามีแคลเซียมสูงมากๆช่วยบำรุงพืชให้โตเร็วแข็งแรงค่ะนำไปตำบดให้ละเอียดเล็กเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะพืชเขาก็จะนำไปใช้ประโยชน์ได้เท่านั้นนะคะบำรุงดินทำให้ดินร่วนซุยมีธาตุสารอาหารเยอะต้นไม้ของเราก็โตเร็วแข็งแรงค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะกล้วยนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อจะได้ย่อยสลายง่ายนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆนำไปใส่เครื่องปั่นให้ละเอียดเลยก็ได้เช่นกันค่ะนี่ได้แล้วค่ะผสมเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็มาดูอัตราส่วนกันนะคะเปลือกกล้วยตัดเป็นชิ้นเล็กๆนี่นะคะประมาณ1ถ้วยนะคะแล้วก็เปลือกไข่ที่บดนี่นะคะประมาณ 2-3 ฟองได้เลยกะกะเอาก็ได้ค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องเป๊ะนะคะถ้ามีพืชเยอะคุณผู้ชมก็ใช้เยอะกว่านี้ได้นะคะผงชูรสนะจ๊ะสักประมาณครึ่งช้อนแกงค่ะหรือ1ช้อนชานะคะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยนี่เป็นปุ๋ยชั้นเลิศชั้นเยี่ยมเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับบำรุงไม้ดอกไม้ผลนะไม้ใบค่ะทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงได้แล้วจ้าหลังจากที่ทำปุ๋ยเราเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็มาดูกันว่าแมสทำยังไงนะคะคุณผู้ชมก็ใช้กรรไกรตัดเลยจ้าทำตามเลยนะคะThank you.
เรียบร้อยแล้วก็นำปุ๋ยที่เราผสมเมื่อสักครู่ลงไปในถุงเลยจ้าแล้วก็มัดปากถุงค่ะคุณผู้ชมก็จะได้ถุงนะคะใส่ปุ๋ยนะคะไปวางตามต้นไม้ตามกระถางนะคะหรือว่าปลูกกล้วยไม้งามดีมากๆเลยค่ะจะใช้สีอะไรก็ได้กี่ถุงก็ได้นะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะไม่ต้องตัดทั้งหมดนะคือจับแบบนี้เลยแล้วก็มัดเลยค่ะมัดแบบไหนก็ได้นะคะตามสะดวกเลยจ้ะก็มาตัดตรงปลายถุงค่ะแล้วก็กลับด้านนี่ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะได้แล้วก็นำปุ๋ยลงไปเลยจ้ะเรียบร้อยค่ะสะดวกวิธีไหนทำวิธีนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้เลยค่ะมาดูวิธีการใช้กันเลยค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เรานะคะนำปุ๋ยใส่ถุงแมสนะคะแมสเก่าๆนะคะนี่ค่ะเราสามารถนำมาใส่ปุ๋ยได้หรือว่าปลูกต้นไม้ได้นะคะใส่ถุงแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมก็ประโยชน์ของเขายังไงก็คือวางเลยค่ะวางข้างๆนี่แหละนะคะกล้วยไม้นะคะต้นเก่าต้นโทรมนะคะใบร่วงนะคะทำยังไงอยากจะให้โตเร็วมีดอกไวๆนะคะคุณผู้ชมก็วางในจานวางตรงไหนก็ได้นะคะตรงกลางหรือว่าริมๆก็ได้นะคะเวลาเรารดน้ำเนาะปุ๋ยเขาก็จะค่อยๆซึมลงไปนะคะต้นไม้เราก็จะได้ปุ๋ยนะคะช้าๆนานๆเขาก็จะต้นแข็งแรงนะคะโตเร็วแบบนี้เลยปกติเราจะโรยใช่ไหมคะแต่วันนี้เรามาใช้ถุงแมสนะคะให้เป็นประโยชน์นี่แหละนะคะเพื่ออะไรนะคะเวลาเรารดน้ำลงไปปุ๋ยก็จะค่อยๆระลายค่ะเขาก็จะได้กินช้าๆแล้วก็กินนานๆนะคะต้นไม้ของเราก็จะโตเร็วค่ะเดี๋ยวก็จะมีดอกแบบนี้นะจ๊ะนี่ค่ะเรียงดอกนะคะเรียงสีสันสวยงามค่ะพืชของเราก็โตเร็วสุดๆเลยนะคะผลลัพธ์ที่ใช้กับกล้วยไม้ค่ะคุณผู้ชมจริงๆแม่จิ๋มทำมานานแล้วนะคะนี่ดูกล้วยไม้ต้นนี้เห็นไหมว่าถุงจนแบบขึ้นเป็นแบบว่านี่เลยเขียวๆแล้วนะคะเพราะว่าทำนานแล้วเนาะควรที่จะเปลี่ยนทุกๆ1เดือนนะคะปุ๋ยของเราก็จะได้มีประสิทธิภาพเนาะต้นไม้ของเราก็จะโตเร็วนี้แม่จิ๋มใช้ฟื้นฟูกล้วยไม้ค่ะปกติกล้วยไม้ของเรานะคะเวลาใบเขาร่วงโรยแบบเนี้ยก็จะเป็นลำต้นเป็นก้านๆแบบนี้ใช่ไหมคะเราสามารถฟื้นฟูด้วยสูตรนี้ได้เช่นกันนะคะก็คือเอาปุ๋ยนะวางไว้แบบนี้แหละรดน้ำเป็นปกติเหมือนเรารดน้ำต้นไม้ทั่วไปเลยคุณผู้ชมเห็นไหมว่าได้ต้นใหม่มาเรื่อยๆเลยเห็นไหมคะเขียวงามดีมากๆค่ะและนี่จะเป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้นั่นคือแมสเก่าๆค่ะต่อไปคุณผู้ชมอย่าเพิ่งทิ้งนะนำมาใช้ประโยชน์กับต้นไม้ของเราได้หลายวิธีค่ะต้นไม้ของเราก็จะโตเร็วเกี่ยวงามออกดอกออกผลให้เราค่ะเป็นไงคะคุณผู้ชมหน้ากากอนามัยเก่าๆนะคะต่อไปอย่าทิ้งนะนำมาเป็นประโยชน์ต่อการบำรุงต้นไม้ได้แบบที่แนะนำนี่แหละนะคะจริงๆแล้วประโยชน์เขาเยอะแยะกว่านี้อีกดีกว่าเราทิ้งให้เป็นขยะเนาะแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆทางช่องสาคูชาแนลนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ